ฟุตโนต9ก้าวไกลจำเป็นต้องปรับแรงสะเทือนวันที่22สิงหาคมต้องยอมรับว่าคำประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สัมพันธ์กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของพรรคก้าวไกลนี่มิได้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นกระทันหันหากแต่ได้ผ่านการประเตรียมไว้แล้วอย่างพร้อมมูลเป็นความชัดเจนจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมชัดเจนว่านายเศรษฐาทวีสินได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่ารัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้ลงหลักปักเสาเข็มแล้วอย่างสมบูรณ์ถูกต้องภายในความชัดเจนเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่พรรคก้าวไกลจะต้องยอมรับและนำเอาความเป็นจริงนี้มาพิจารณาทบทวนเพื่อกำหนดจังหวะก้าวในทางการเมืองหากถามว่าทำไมต้องเลือกเอาวันที่23กันยายนเป็นเส้นแบ่งและเป็นจุดเริ่มต้นก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3จำเป็นต้องได้คำตอบความสำคัญมิได้อยู่ที่สะท้อนให้เห็นความนิยมต่อพรรคก้าวไกลจะยังดำรงอยู่อย่างที่เห็นเมื่อเดือนพฤษภาคมหรือไม่หากที่แหลมคมอย่างยิ่งคือบทบาทที่เป็นจริงในรัฐสภาความไม่แน่นอนในทางการเมืองเนื่องแต่ปัจจัยที่ดำรงอยู่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีผลสะเทือนทั้งในด้านดีและด้านเสียต่อพรรคก้าวไกลอย่างนี้อาจปฏิเสธได้ในเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีอาจปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ความหมายก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องเลือกคนอื่นเป็นหัวหน้าพรรคขณะเดียวกันการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหมายถึงการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคไปโดยพื้นฐานและหมายถึงความจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ของพรรคการพิจารณาตำแหน่งหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและแม้กระทั่งตำแหน่งรองประธานสภาล้วนมีความสัมพันธ์และต้องตัดสินใจเลือกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของพรรคก้าวไกลจึงเป็นอีกก้าวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในพรรคก้าวไกลหลังจากพรรคก้าวไกลเริ่มเมื่อมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดนี้ต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงทางการเมืองที่ไม่เพียงสัมพันธ์กับการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562หากแต่ยังสัมพันธ์กับการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566รวมถึงผลสะเทือนอันเนื่องแต่กรณี22สิงหาคมอันมากด้วยกัมมันตะในทางการเมือง นลินีแจงชัดไม่ได้ติดบัญชีดำสหรัฐอเมริกาย้ำไม่ใช่ญาติเศรษฐาแค่นามสกุลพ้องกันนลินีทวีสินแจงชัดไม่ได้ติดบัญชีดำสหรัฐอเมริกาชี้ข้อมูลเก่าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนยืนยันโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำไม่ใช่ญาติเศรษฐาแค่นามสกุลพ้องกันเมื่อวันที่17กันยายน2566นางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยกล่าวว่าจากกรณีสื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอข่าวว่าตนติดบัญชีดำของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและแนะให้ถอนตัวจากตำแหน่งเพราะไม่สง่างามนั้นเรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าที่เกิดความเข้าใจผิดกันตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วและตนได้เคยชี้แจงไปแล้วว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินนางนลินีกล่าวต่อว่าซึ่งต่อมาทางสำนักงานการควบคุมทรัพย์สินสหรัฐได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการว่าได้ถอนชื่อตนออกแล้วดังนั้นหากไม่ถูกต้องจริงทางการสหรัฐอเมริกาคงไม่ออกเอกสารรับรองให้ขณะเดียวกันทุกคนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ทางการของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนางนลินี
กล่าวว่าตนมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำรวมทั้งในปีนี้ด้วยดังนั้นจึงอยากวิงวอนสื่อมวลชนและสังคมให้เข้าใจความจริงโดยเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลจนเชื่อมั่นแล้วจึงได้แต่งตั้งตนอ่านข่าวนายกรัฐมนตรีตั้งนลินีทวีสินเป็นที่ปรึกษาทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยมีผลแล้วนางนลินีกล่าวอีกว่าทั้งนี้ตนขอใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทยสองสมัยรวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุดขอย้ำว่าแม้ตนจะมีนามสกุลพ้องกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแต่ไม่ได้เป็นญาติกันและไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนโดยที่ผ่านมาได้พบกับนายกรัฐมนตรีตัวเป็นครั้งแรกในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่สนามกีฬาเมืองทองธานีเศรษฐาโชว์เซียนแฟนหงตัวจริงก่อนลิเวอร์พูลรัว3เม็ดแซงดับวูฟนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินโชว์เซียนแฟนหงตัวจริงชูนิ้วโป้งมาแน่คืนนี้ก่อนลิเวอร์พูลรัวแซงดับวูฟนำจ่าฝูงชั่วคราววันที่16กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 18:30 นาทีช่วงหนึ่งขณะที่คณะของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมสื่อมวลชนอยู่ระหว่างรับประทานอาหารเย็นที่เชียงใหม่ในซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาได้เปลี่ยนมาสวมเสื้อพื้นเมืองภาคเหนือก่อนออกมาทักทายสื่อมวลชนที่โต๊ะอาหารอย่างเป็นกันเองจังหวะหนึ่งผู้สื่อข่าวแซวนายกรัฐมนตรีว่าค่ำคืนนี้ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างลิเวอร์พูลกับวูลฟ์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐายิ้มและถามกลับว่าเป็นอย่างไรบ้างตนไม่ได้ติดตามเลยวันนี้พร้อมชูนิ้วโป้งให้และได้ถามสื่อว่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์แบ็คขวาตัวหลักไม่ได้ลงใช่หรือไม่นายกพร้อมได้ถามสื่อกลับว่าแนวรุกเป็นใครบ้างก่อนทายว่ามีโมฮาเหม็ดซาลาห์โคดี้กากาโปและดิโอโก้โชต้าสื่อจึงเปิดดูรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงใช่หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าเป็นไปตามที่นายเศรษฐาทายเจ้าตัวถึงกับผายมือออกสองข้างและยิ้มให้สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลทีมรักของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเร่งเครื่องรัว3เม็ดใส่วูฟพลิกกลับมาชนะ 3-1 ขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราวอ่านข่าวลิเวอร์พูลรัวแซงดับวูฟนำจ่าฝูงชั่วคราวซาลาห์ทำสถิติแอสซิสต์